การเกสตาอาเชอร์วันไม่ต้องลงมันต้องลงมาด้วยรถเช้ามันรถร้อนอะหลังจากที่ได้เห็นภาพผลงานไปแล้วเป็นไงบ้างว่าเป็นไงบ้างเกสตาอาเชอร์สุดยอดสุดยอดสวยไหมมากมากอยากจะฝากไว้ฝากต้นใหญ่ได้ไหมได้ได้ยินดีครับได้ฝากตัวฝากลูกไปให้บ้านคราวนี้ต้องถามก่อนเลยนะเห็นตอนนี้มีพี่เอ๋งจือตอนช่วงนี้มีเตรียมนิทรรศการหลายที่เหมือนกันใช่ครับถูกไหมฮะมีก็มีอีกที่นึงเป็นรุ่นพี่หยอดก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับสัตว์นักสัตว์แต่อันนี้ก็โครงการเตรียมไว้แล้วก็มีของที่สาธร11ของกับพี่ลี่เป็นกลุ่มนะฮะสาธร11ประมาณน่าจะประมาณปลายเมษาเนี่ยครับค่ะผมก็3ชิ้นเป็นแสดงงานกลุ่มนะครับค่ะแล้วก็จะมีโปรเจกต์ของดิฉันเองนะคะนางในนางในครับนะคะก็นะคะ1ชิ้นนะคะเพราะว่ารู้ฮอตเนี่ยศิลปินฮอตเนี่ยเริ่มเยอะงานแล้วก็ต้องเตรียมงานแสดงของตัวเองอีกใช่ครับประมาณน่าจะไม่เกินปีนี้นะครับจะมีผลงานแสดงเดี่ยวค่ะเป็นในรอบหลายปีละยังไม่ได้แสดงเดี่ยวค่ะเตรียมงานเอาไว้แสดงเดี่ยวเลยตอนนี้ก็กำลังขมักขม้นวาดรูปอยู่ครับค่ะคราวนี้ว่าอย่างตอนนี้อย่างพี่ชีวิตของพี่เอกต้องผ่านอะไรมาเยอะมากครับแนวความคิดอะไรแล้วก็แรงบันดาลใจที่ทำให้พี่เอกเนี่ยอยู่ได้จนถึงทุกวันนี้คือเราเรียกสติเราทุกครั้งเวลาเราท้อหรืออะไรแล้วว่าเราทำงานด้วยใจรักฉะนั้นเราจะต้องเหนือกฎเกณฑ์ทุกอย่างค่ะว่าเราจะโอเคเราท้อได้แต่เราอาจจะเสียใจได้แต่เมื่อใดเราเรียกสติเรามาให้เร็วมันก็จะลุกขึ้นใหม่ทุกครั้งก็เลยทำให้เรามีกำลังใจแล้วเราก็บวกกับครอบครัวครอบครัวตอนนี้ก็เหลือคุณแม่ให้เป็นกำลังใจแล้วก็มีพี่ๆน้องๆเขาเข้าใจทุกคนเราก็เลยเหมือนก็ยิ้มได้ตลอดเวลาครับแต่มากกว่านั้นสิ่งที่โยเห็นคือใน Facebook ครับพี่จะคอยดูสอนถ้าเกิดเข้าไปดูนะเป็นเพื่อนใน Facebook จะเห็นว่าจะคอยสอนสอน drawing มั่งสอนนู่นสอนนี่คือด้วยความเคารพเลยครับว่าจริงๆแล้วว่าเราพึงสำเนียกตัวเราว่าเราอะพื้นฐานทางของเรา anatomy หรืออะไรหลายๆอย่างเราไม่ได้เก่งเท่ากับอย่างแค่เช่นประเทศจีนเนี่ยเราจะไปสู้เขาได้ยังไงเราก็ต้องดูของเขาพอเขาเราดูเขาเสร็จเราก็เอาของเขามาทำต่อแล้วก็อยากจะแบ่งปันให้พวกแบบนักเรียนนักศึกษาหรือน้องๆเนี่ยก่อนที่จะมาเป็นศิลปินหรือทำงานศิลปะเนี่ยเราต้องเคารพพื้นฐานก็เลยผมก็เลยเจาะในเรื่องพื้นฐานซะส่วนใหญ่ก็เลยทำให้เราอะสตัดดี้ตัวเองด้วยแล้วเราก็สามารถเผยแพร่เผยความรู้ที่เราพอที่จะมีความรู้ให้กับคนที่สนใจด้วยความที่ว่าฝันนึงก็อยากจะคนนึงก็อยากจะเป็นครูด้วยตอนนู้นอ๋อมันมีส่วนครับมีส่วนครับมีส่วนแล้วตอนนี้เริ่มมีคนฝากฝังตัวเป็นลูกศิษย์มารับไหมอ๋อตอนนี้มีครับมีมาเรียนแบบว่าแต่ก็ไม่ได้เยอะมากก็เรียนแบบตอนนี้มีแบบระดับด็อกเตอร์เลยนะครับ uh-huh. มาเรียนแต่เขาเรียนเหมือนเป็นจิตวิทยาเรียนแค่ว่าสับสนวุ่นวายแล้วมาเขียนรูปแล้วเขาสงบ uh-huh. แล้วมาคุยเรื่องธรรมะอะไรกับเรา uh-huh. ซึ่งตามอายุ ก็เลยทำให้ด็อกเตอร์คนนี้เขาเลยมีความสุขแล้วก็เคยมีพวกทำงานราชการก็มา uh-huh. อะไรเงี้ยครับก็ถ้าเกิดว่ามีใครจะให้สอนอย่างเงี้ยเปิดรับลูกศิษย์มาเผื่อจะได้บอกออกทีวีไปเลยก็ได้แต่ต้องอยู่ใกล้กันนะฮะเพราะว่ามันคงไปกรุงเทพคงลำบากก็คือถ้าเกิดว่าใครอยู่แถบชลบุรีใช่ใช่หรือถ้าสนใจก็มาคือเราวาดรูปด้วยความสุขเราจะไม่ได้วาดโดยเชิงแบบว่าเราจะต้องเก่งอะไรมากเอาแค่ว่าเราพอวาดได้แล้วเราก็มีความสุขในการทำงานอะไรเงี้ยจริงๆพี่เป็นคนที่ถ่อมตัวมากเลยนะเพราะว่าหนึ่งคือต้องบอกเลยว่าพี่เอกนี่เป็นคนที่ฝีมือดีครับฝีมือดีเพียงแต่ที่บอกค่ะว่าอาจจะบอกว่าไม่ว่าเหตุการณ์ในชีวิตเกิดมาไม่สบายด้วยหลายๆอย่างนะคะแล้วก็แต่ณวันนี้เชื่อว่าการกลับมาของพี่ครั้งนี้อีกไม่นานพี่จะเปลี่ยนกายแน่นอนต้องขอบคุณน้องโยด้วยครับที่ให้โอกาสนะรอจ้องกันมานานหลายปีมากที่จะได้มาแล้วก็ตลอดระยะเวลามาก็ได้รู้เรื่องราวของชีวิตของพี่เขาว่าแบบเฮ้ยมันผ่านอะไรมาหลายเรื่องมากหนักนะต้องหยุดว่าลูกก็เคยพี่บางทีมันมีคำสอนของรัชกาลที่9เหมือนกันค่ะคือเหล็กเนี่ยมันต้องเจอทั้งความร้อนถึงร้อนจนแบบมันถึงจะตีออกมาได้เป็นมีดดาบหรือเป็นของใช้ได้ใช
ช่ครับก็เราก็เลยมีกำลังใจจากคำตรงนี้ด้วยอะไรเงี้ยครับจนมากกว่านั้นพี่ๆเพื่อนๆทุกคนเชียร์กันสุดติ่งกันถึงแมวผมเนี่ยโชคดีนะผมโชคดีเนาะมีทั้งเพื่อนรุ่นพี่ที่น่ารักหลายๆท่านเลยแล้วทั้งพี่ไปที่พัชบัวแล้วพี่ลี่ทั้งโอ้ชัชวาลแล้วทองตาอาจารย์สุวัฒน์ทั้งพี่ตีพี่โอ้แบบทุกคนเลยคอยสนับสนุนคอยจะมาให้คำแนะนำเราคอยจะครอบครองเราผมก็เลยโชคดีมีทั้งคุณโยอีกโอ้โหผมขอบคุณคุณโยด้วยเนี่ยขอบคุณที่ด้วยให้กำลังใจเพราะว่าด้วยฝีมืออันนี้ต้องบอกเลยว่างานพี่เอกเนี่ยมันเป็นความชอบส่วนตัวของเนื้อกาคือมันเราไม่ใช่เป็นคนยังไงเราจะต้องดูคนมากเลยถ้าเกิดใครติดตามรายการอยู่ก็จะดูว่าจริงๆแล้วเนี่ยใครจะมาออกรายการเนี่ยต้องยอมรับว่ายากนะใช่ครับก็ตอนแรกที่คุณโยติดต่อเราผมปฏิเสธผมไม่ได้แบบว่ายิงหรืออะไรนะครับคือมีความรู้สึกว่าผมอยากให้โยแบบสัมภาษณ์อาจจะแบบคนที่เขาแบบมีชื่อเสียงหรืออะไรเงี้ยเรากลัวผมกลัวอาจจะแต่ตอนนี้ก็มีแล้วไงมาสัมภาษณ์ใช่ตอนนี้จะหาอันนี้เป็นทางที่เราจะต้องเจอใช่ครับคือตอนนี้ต้องบอกเลยว่าเพราะไงมั้ยเพราะดิฉันเชื่ออย่างหนึ่งศิลปินเนี่ยเขาถ้าเกิดได้รับการยอมรับจากศิลปินด้วยกันเองอย่างเช่นอย่างเงี้ยค่ะอย่างเจ้าพ่อเซเลริสคือพี่ทีสุดยอดนะพี่ทีชมพี่เอกนะคะพี่ลี่ชมหลายๆคนชมพี่เอกก็คือว่าเฮ้ยช่วงเวลาจากที่เขาหายแล้วเขากลับมาอีกทีนึงการงานของเขามันมีความพัฒนามากขึ้นแล้วก็ระดับเฮดของหลายๆคนชี้อย่างเงี้ยแน่นอนเลยว่าคือพี่อยู่ในแบบงานเนี้ยพี่แบบว่าดาวรุ่งไม่ดาวรุ่งแล้วรุ่งมานานแล้วงานนี้รุ่งหนักๆแน่ๆนะคะแล้วก็งานขอให้งานประสบความสำเร็จและตึมเลยนะคะพี่ขอบคุณมากครับนะคะก็นี่แหละค่ะคุณผู้ชมคะต้องบอกเลยว่ากว่าจะก้าวมาเป็นศิลปินกว่าจะมีชื่อเสียงกว่าจะพัฒนามันต้องผ่านอะไรมาเยอะมากๆกว่าจะได้รับการยอมรับนะคะยังไงก็เอาใจช่วยพี่เกษตรให้ปีนี้เป็นปีทองของพี่หมูทองนะคะหมูทองนะคะค่ะและต้องขอขอบคุณนะคะสปอนเซอร์ใจดีของเราของบริษัทคาเท่อาริแอนส์ค่ะขอขอบคุณสีอาร์ติสติกค่ะขอขอบคุณมิสเตอร์คลินิกค่ะขอบคุณชลิตอาร์ตสตูดิโอและขอบคุณเซ็นทรัลแกนแอสเซนทันเวิร์ค่ะแล้วก็ต้องขอขอบคุณอวนด้วยนะคะเดือนนี้มาด้วยเป็นไงโอเคไหมโชคดีเต็มอิ่มกับงานศิลป์เนาะอิ่มเลยแล้วอย่าลืมนะคะคลิกไลค์แฟนเพจของรายการ Guest Star Art Show นะคะและตอนนี้นะคะหากใครสนใจนะคะจะนี่เลยจะเติบโตจะเป็นดาวดวงเด่นในวงการศิลปะต้องเข้านี่แข่งขัน Guest Star Art Battle นะคะเพื่อค้นคว้าหา Guest Star Artist Thailand 2019นะคะก็ติดต่อขอใบสมัครได้ตามนี้เลยนะคะเรามาแข่งขันกันนะคะเพื่อให้เห็นศิลปินแบบสุดยอดขึ้นมาเลยนะคะและอย่าลืมนะคะติดตามรายการ Guest Star Art Show ได้ทางช่องBuy TV Digital ช่อง20แห่งนี้ค่ะวันนี้โยและทุกคนก็ลาไปก่อนค่ะสวัสดีเราท้อได้เราอาจจะเสียใจได้แต่เมื่อใดเราเรียกสติเรามาเร็วมันก็จะลุกขึ้นใหม่ทุกครั้ง